วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเส้นทางกีฬารายการที่จะทำให้ทุกคนรักกีฬาและหันออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬานะครับแฟนบอลโดยเฉพาะชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชพลาดไม่ได้ครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมเดินทางลงใต้นะครับมาอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับเพราะว่าที่นี่นะครับมีทีมสโมสรฟุตบอลนะครับที่กำลังเป็นที่จับตามองครับกำลังทำผลงานได้อย่างดีเลื่อนชั้นขึ้นมาจากลีก3นะครับมาอยู่ในลีก2นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามฝึกซ้อมของสโมสรนครศรียูไนเต็ดครับบริเวณพัชสรสิริคอนโดนั่นเองนะครับวันนี้พวกเขานะครับจะมาฝึกซ้อมกันที่นี่นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันนัดต่อไปและนอกจากการพูดคุยกับทางผู้เล่นนะครับวันนี้ก็จะมีภาพบรรยากาศในการพบปะแฟนคลับนะครับของทางสโมสรไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสโมสรก็ดีทางผู้เล่นก็ดีนะครับกับแฟนบอลพวกเขาจะมาสัมผัสมารับชมบรรยากาศกันอย่างใกล้ชิดครับวันนี้นอกจากจะมีภาพบรรยากาศมาให้ดูแล้วนะครับจะมีบทสัมภาษณ์ของท่านผู้บริหารสโมสรรวมไปถึงได้พูดคุยกับนักเตะนักฟุตบอลของทีมด้วยทั้งหมดนี้ติดตามชมได้ในรายการเส้นทางกีฬาครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับคุณชนภัทรนาคส่วนนะครับซึ่งเป็นประธานสโมสรนครศรียูไนเต็ดครับเป็นสโมสรที่ขึ้นชั้นจากที3มาเล่นในที2และแน่นอนว่าผลงานกำลังไปได้สวยเลยทีเดียวเขาจะพึงพอใจกับผลงานของทีมของเขามากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงเป้าหมายในปีนี้และฤดูกาลหน้าสวัสดีครับบอสกิจครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอสกิจครับผมเป็นบอสหนุ่มไฟแรงประธานสโมสรก่อนอื่นถามก่อนว่าทำไมถึงสนใจมาทำทีมฟุตบอลก็จริงๆต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าจริงๆผมก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับก็เป็นประธานสโมสรฟุตบอลลำพูนเรียก็มีอยู่แมตช์นึงตาลก็มีโอกาสชวนผมไปดูที่จังหวัดลำพูนก็เห็นบรรยากาศคนดูในสนามเยอะแล้วก็เอ้ยรู้สึกว่าเราก็เคยเป็นนักกีฬาฟุตบอลชอบอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจว่าเราอยากมาทำฟุตบอลครับประจวบเหมาะกับจังหวะที่วันนั้นผู้บริหารทีมเก่าเขาอยากส่งไม้ต่อให้กับทีมบริหารชุดใหม่โดยที่กำลังเฟ้นหาคนที่มีความพร้อมและก็ความสามารถมาก็เลยประจวบเหมาะทุกอย่างจนเป็นวันนี้ฮะนี่เลยเกิดเป็นสโมสรนครในปัจจุบันการทำงานเหนื่อยไหมครับยากไหมครับเหนื่อยไหมฮะก็ต้องบอกว่าถ้าบางคนมองฟุตบอลว่ามันไม่มีอะไรคนเหล่านั้นเขาคิดผิดจริงๆดีเทลรายละเอียดข้างในมันเยอะมากฮะไม่ว่าจะเป็นการวางตั้งแต่นักเตะครับผมจนมาถึงระบบทีมจนมาถึงเกมแมตต์ต่อแมตต์แล้วก็ทำการบ้านไปเรื่อยๆมันไม่มีวันจบอยู่แล้วฮะเพราะว่าด้วยปัญหาการบาดเจ็บของผู้เล่นแบนอะไรเนี้ยมันก็จะเจอปัญหาอย่างนี้มาเรื่อยๆทำให้เราต้องแก้อยู่ตลอดมันไม่ง่ายสิ่งที่ผมชื่นชมบอสกิจก็คือว่าในตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนว่าทั่วโลกเผชิญกับโควิดทีมกีฬาหลายๆทีมเนี่ยก็เผชิญกับช่วงเวลายากลำบากคือประธานสโมสรก็เหนื่อยและปวดหัวแหละแต่ยังสามารถทำผลงานขึ้นมาอยู่ในที2ได้อะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จในการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วจนมาสำเร็จในฤดูกาลนี้ครับผมก็ด้วยปัญหาพิเศรษฐกิจช่วงโควิดนะผมต้องบอกว่าผมเป็นคนที่โชคดีผมโชคดีได้ผู้ใหญ่ที่เขาเล็งเห็นความสำคัญของกีฬาฟุตบอลครับแล้วก็เขาสนับสนุนส่งทุนทรัพย์มาให้เราบริหารก็เคล็ดลับความสำเร็จก็คิดซะว่าด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กที่น่ารักผู้ใหญ่เขาเลยเมตตามากกว่าเขาเลยสนับสนุนหลายๆอย่างมาให้เราฮะเหมือนงานวันนี้เรียกได้ว่าเคล็ดลับก็คือมีใจแล้วก็มีคนซัพพอร์ตเรื่องเงินด้วยใช่คือซัพพอร์ตคือทำตัวให้เป็นบุคลากรที่ดีของประเทศชาติแล้วก็เป็นน้องที่น่ารักของผู้ใหญ่ครับผมผู้ใหญ่เขาก็จะเห็นตรงนี้ครับความแตกต่างยากง่ายระหว่างที3กับที2ปีนี้ได้เจอที2แล้วเป็นยังไงบ้างน้องเปรียบเทียบก็ความแตกต่างยากง่ายแน่นอนนะฮะด้วยเราขึ้นมาในระดับที่สูงขึ้นมันก็ย่อมยากกว่าเดิมด้วยตัวผู้เล่นที่บางทีเราคิดเองว่าของเราดีแล้วครับผมแต่จริงๆมันก็ยังดีไม่พอนะแล้วก็ความยากง่ายเหมือนอย่างเช่นแมตช์สมุทรปราการที่เราคิดว่าเราไม่น่าจะพลาดครับแต่จริงๆฟุตบอลมันมีรายละเอียดข้างในเยอะก็ยากกว่าเดิมแน่นอนด้วยคู่แข่งที่ระดับมาตรฐานที่สูงกว่าเดิมครับตรงนี้ยากผลงานณปัจจุบันนี้ถือว่าเกินกว่าเป้าหรือเป็นไปตามเป้าหมายไหมพอใจไหมครับ
ความคาดคะเนของผมตอนแรกนะฮะถ้าถามว่ากับเป้าหมายวันนี้ผมต้องมองตรงว่าต่ำกว่าเป้าหมายเราคาดคะเนไว้สูงกว่านั้นเราทำงานหนักกันมากกว่านั้นเราแกะรายละเอียดกันมากกว่านั้นถ้าถามผมวันนี้อ่ะเหมือนล่าสุดหลายๆคนนักบอลครับนักบอลผมยังมองว่าปัจจุบันเรายังอยู่ในเส้นทางแต่สําหรับผมมีโอกาสได้คุยกับนักบอลก่อนเตะแมตช์ล่าสุดผมบอกว่าอย่าโกหกตัวเองวันนี้เรากําลังจะหลุดเส้นทางบางทีเป้าหมายมาตรฐานในชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับสําหรับผมมาตรฐานในชีวิตค่อนข้างสูงครับถ้าถามว่ากับผลงานปัจจุบันยังถือว่าต่ํากว่ามาตรฐานครับแล้วความคาดหวังในฤดูกาลนี้เราคาดหวังไว้ที่จุดไหนครับผมความคาดหวังในฤดูกาลนี้แน่นอนเราด้วยการทำงานของเรานะฮะก็เราต้องประสบความสำเร็จในการขึ้นชั้นผมคาดหวังถึงการขึ้นชั้นไม่ได้คาดหวังถึงคำว่าแชมป์เราต้องประสบความสำเร็จเรื่องการขึ้นชั้นให้ได้แล้วที่สำคัญก็วันนี้เราก็ยังต้องทำงานหนักเพื่อเป้าหมายนั้นอยู่มันเราเกือบจะหลุดเส้นทางแล้วในเวลานี้ไม่ได้ว่ากำลังอยู่ในเส้นทางการที่ทีมฟุตบอลทีมหนึ่งเนี่ยจะมีผลงานที่ดีได้แรงสนับสนุนจากประชาชนในจังหวัดนี่ก็สำคัญอันนี้คือทีมของชาวนครศรีเรามีวิธีการสร้างการรับรู้การ PR การทำการตลาดการรวมใจชาวนครอย่างไรให้มาเป็นแรงสนับสนุนทีมของเราอย่างนี้ฮะไอประเด็นเนี้ยผมมีโอกาสคุยกับพี่ท่านหนึ่งเขาก็ได้เล่าให้ฟังว่าคนนครเนี่ยขอให้ทำจริงพูดจริงของจริงแรงสนับสนุนจะมาเองครับผมต้องบอกว่าปัจจุบันสนามกีฬาของจังหวัดนครคนดูเยอะที่สุดในทีสองผมทำ PR ยังไงบ้างไม่มีเลยสิ่งที่ผม PR ตัวเองก็คือการทำงานการลงมือทำไม่พูดเยอะเราทำงานจริงแล้วผลงานมันได้สำหรับผมนั่นคือการ PR แต่แน่นอนเมื่อไหร่ที่เราขึ้นถึงไทยลีกหนึ่งแล้วผมจะกลับมาในเรื่องการ PR แล้วก็การพัฒนาระดับไอระบบเยาวชนของเราแต่ปัจจุบันเราจะโฟกัสไปที่ความสำเร็จแต่ถามว่าวันนี้ผมทำ PR ยังไงทำไมคนถึงดูเยอะต้องบอกตรงว่าไม่ได้ทำอะไรเลยทำแต่ลงมือทำจริงทำผลงานจริงแค่นั้นครับการตอบรับของพี่น้องชาวนครศรีทั้งที่อยู่ในตัวจังหวัดเองแล้วเวลาเราเดินทางไปแข่งต่างจังหวัดเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมโอ้ต้องบอกว่าเอางี้เราน้องใหม่แต่ทุกทีมในทีสองตกใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกมเยือนสมุทรปราการที่แฟนบอลกับเจ้าถิ่นกับทีมเยือนเท่าๆกันเลยเขาขายตั๋วจากเราวันนั้นที่นับสมุทรปราการก็300กว่าคนก็สมุทรปราการก็ขายตั๋วได้400กว่าคนก็ห่างกันไม่เยอะก็อยากบอกเลยว่าคนมาเชียร์มาให้กำลังใจเยอะมากขอบคุณจริงๆตรงนี้ก็ต้องบอกว่าลงมือทำคือคำตอบแค่นั้นเองเรียกได้ว่าชาวนครศรีธรรมราชเนี่ยก็คือนอกจากจะอยู่ในจังหวัดตัวเองแล้วยังแยกย้ายไปอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็เวลาเดินทางไปแข่งที่ไหนเนี่ยก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีคือทีมเจ้าบ้านก็ได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่ามีคนซื้อตั๋วเข้าไปดูเยอะนะครับใช่ครับสุดท้ายนะครับบอสกริชมีอะไรอยากจะฝากไปถึงแฟนบอลแล้วก็ผู้ที่กำลังติดตามชมเชียร์ฟุตบอลทีสองในขณะนี้เชิญครับผมนะฮะอย่างแรกก็เลยก็อยากฝากไปทางชาวจังหวัดนครนะฮะอยากให้เข้ามาให้กำลังใจกันเยอะๆอย่างที่สองก็อยากฝากไปทางหน่วยงานเอกชนแล้วก็ภาครัฐอยากให้ทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนเราที่เยอะกว่านี้ครับนะฮะผมเหมือนเมื่อกี้ก็ได้มีโอกาสคุยกับในงานวันนี้นะฮะได้มีโอกาสคุยกับคนที่ติดต่ออยากสนับสนุนผมก็เล่าให้ฟังว่าผู้สนับสนุนที่ผมประทับใจมากๆผู้สนับสนุนนึงก็คือลงน้ำแข็งเราต้องซื้อน้ำแข็งเขาทุกวันละ135บาท90บาทแต่ปัจจุบันรายได้เขาก็ไม่ได้เยอะแต่เขาพร้อมจะสนับสนุนเราคือตรงเนี้ยคือทำให้เห็นว่าคนละไม้คนละมือนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดอยากฝากผู้ใหญ่ทุกๆคนเราไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เม็ดเงินที่สูงแต่ถ้าเราได้ก็ดีแต่เราอยากได้รับการสนับสนุนเหมือนที่ผมบอกครับว่าคนละไม้คนละมือครับผมครับนี่ก็เป็นคำเชิญชวนนะครับของบอสกริชนะครับในการที่จะเชิญชวนพี่น้องชาวนครมาสนับสนุนช่วยเชียร์ช่วยให้กำลังใจรวมไปถึงผู้ใหญ่ใจดีที่อยากจะสนับสนุนทีมของชาวนครของเรานะครับให้
พัฒนาต่อยอดยิ่งขึ้นไปก็ยินดีเปิดรับทุกโอกาสนะครับแล้วก็ทางรายการเส้นทางกีฬาของเราเองนะครับก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับบอสกิจแล้วก็ทีมนครศรียูไนเต็ดนะครับให้ทำผลงานให้ดีทีละนัดทีละนัดทีละนัดแล้วก็เชื่อว่าผลความตั้งใจที่ตั้งเป้าคาดหวังไว้จะประสบความสำเร็จเองวันนี้ขอบคุณบอสกิจเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้คุยกับบอสกิจกันแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับเราจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศการฝึกซ้อมของนักเตะนครศรียูไนเต็ดรวมไปถึงสัมภาษณ์นักฟุตบอลขวัญใจของทุกท่านด้วยพักกันสักครู่ครับครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณชาคอนพิลาคลังนะครับหรือว่าน้องโฟกนั่นเองซึ่งเป็นผู้รักษาประตูของทีมนครศรียูไนเต็ดนะครับเขาอยู่กับทีมมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วก็เลื่อนชั้นมาเล่นทีสองในฤดูกาลนี้เราก็จะมาพูดคุยกับเขามากหน่อยถึงบรรยากาศในการเล่นกีฬากับทีมนครศรียูไนเต็ดวันนี้สวัสดีครับโฟกครับสวัสดีครับนี่สวัสดีท่านผู้ชมก่อนก็เป็นไงบ้างอยู่กับทีมมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วใช่ครับซึ่งเป็นทีสามใช่ครับการมาเล่นในทีสองเนี่ยเป็นยังไงบ้างความยากง่ายความแตกต่างก็ยากกว่าทีสามครับบอลมันก็จะเคี่ยวกว่ามันทีมก็จะใหญ่กว่าครับตัวผู้เล่นที่ดีประสิทธิภาพที่ดีก็ดีกว่าทีสามครับเพราะว่ายากหน่อยมันก็จะมีทีมที่ตกมาจากลีกใหญ่ด้วยใช่ใช่แล้วความพอใจกับผลงานของทีมในเวลานี้เราในส่วนตัวของเรารู้สึกพอใจมากน้อยขนาดไหนโอเคนะครับผมพอใจมากครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่สองของตารางคือแบบเราก็ไอเราต้องทำอย่างนี้ให้ได้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่ที่หนึ่งที่สองไว้ถ้าตกไปก็จะยากหน่อยเพราะเป้าหมายเราปีนี้เกาะหัวตารางไว้ใช่ครับเป้าหมายสูงครับเป็นคนจังหวัดเกิดที่สุพรรณบุรีครับใช่ครับแต่ผมไปเติบโตที่ร้อยเอ็ดอ๋ออยู่ร้อยเอ็ดครับผมบรรยากาศในการมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมนครศรียูไนเต็ดมาอยู่เรียกได้ว่าไปปีที่สองแล้วที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นยังไงบ้างผู้คนแล้วก็แฟนบอลแฟนบอลดีครับแฟนบอลเยี่ยมเลยครับแฟนบอลให้กำลังใจเยอะมาเชียร์ที่สนามเยอะจนติดท็อปของทีสองไปแล้วเกือบทุกนัดเลยครับถ้าเตะในบ้านก็ดีครับแฟนบอลดีของกินก็ดีสถานที่ท่องเที่ยวก็เยอะครับโอเคแล้วบรรยากาศในการฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมทั้งผู้เล่นคนไทยผู้เล่นต่างชาติเป็นไงบ้างก็ทุกคนอยู่เป็นเหมือนครอบครัวครับเวลาซ้อมแล้วก็เต็มที่อยู่นอกสนามแล้วก็เฮฮากันพี่น้องกันโฟกปีนี้โฟกอายุเท่าไหร่ครับปีนี้24ครับ24แล้วก็คือว่าเริ่มจะเป็นผู้เล่นรุ่นใหญ่ในทีมแล้วว่ากันเถอะยังเด็กอยู่อยู่นะแต่ว่าชีวิตการเล่นฟุตบอลของเรามาถามประวัติส่วนตัวกันหน่อยว่าเราเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุเท่าไหร่เริ่มเล่นที่แบบเอาแบบเข้ามาอยู่ในอะคาเดมี่จริงๆตั้งแต่เป็นนักเรียนเลยตั้งแต่เป็นนักเรียนผมเริ่มเล่นก็เตะเล่นๆไปก็7 8ขวบอ่ะชอบเตะบอลครับชอบไปดูบอลชอบเตะบอลแต่ว่าถ้าจะยอมจริงในวงการฟุตบอลก็10ขวบโอเคแล้วทำไมถึงมาเป็นผู้รักษาประตูส่วนใหญ่ก็กองหน้าก็มีกองกลางก็มีกองหลังก็มีปีกแล้วก็มีทำไมเราเริ่มต้นด้วยตำแหน่งผู้รักษาประตูหรือเปล่าก็ผมชอบผมเคยไปดูบอลแล้วผมชอบศิริวิชัยครับผมดูว่าเขาเท่สมาร์ทดีครับก็เลยลองเป็นประตูลองตอนแรกก็เตะเป็นผู้เล่นก็เตะไปแล้วพักก็มาเข้าจุมรีก็ได้เป็นประตูเลยครับได้เป็นประตูแล้วก็ตอนนี้สูงเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ182182ก็นี่คือหุ่นของผู้รักษาประตูนะสำหรับเป้าหมายที่เราตั้งเป้ากันไว้กับเพื่อนๆกับทางโค้ชก็ดีทางผู้บริหารทีมก็ดีเนี่ยในปีนี้เราตั้งเป้าหมายไว้ตรงไหนเป้าหมายคือเราตั้งแต่ก่อนเริ่มเปิดฤดูกาลเลยครับเราก็เป้าหมายแล้วคือแชมป์จะไปแชมป์อยากขึ้นไปเล่นในทีหนึ่งครับก็เป้าหมายเดิมครับปีแล้วก็อยากจะขึ้นมาทีสองเราก็ได้ขึ้นมาปีนี้ก็อยากจะขึ้นทีหนึ่งให้ได้แล้วเป้าหมายไว้แล้วทำให้ได้ใช่ไหมครับเป้าหมายในสิ่งที่เราคิดว่าในฐานะที่เป็นผู้รักษาประตูเนี่ยบางทีเวลาอยู่ในสนามเราก็จะมองเห็นหมดทั้งเกมอะไรคือสิ่งที่เรายังต้องปรับปรุงพัฒนาปรับปรุงสำหรับในทีมใช่ไหมครับก็นี่แหละครับการเล่นเกมลุกเกมรับบางทีมันเหนื่อยนะผมเข้าใจเพื่อนนะครับเหนื่อยเขาวิ่งครับก็อาจจะแบบ
ไม่ได้เต็มที่กันมากเท่าไหร่ก็อยากให้แบบช่วยกันช่วยกันครับก็คืออย่าด่ากันดีกว่าช่วยกันช่วยกันเล่นช่วยกันวิ่งครับให้กำลังใจกันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวให้โฟกเนี่ยได้สื่อสารไปถึงแฟนๆโดยเฉพาะแฟนๆของนครศรียูไนเต็ดนะครับที่รับชมรายการอยู่ให้ช่วยกันเชียร์ช่วยให้กำลังใจเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ให้ได้ใช่ครับก็ขอให้แฟนบอลนครนะครับกับมาเชียร์ที่บ้านแข่งที่บ้านไม่ว่าจะนอกบ้านก็ให้มาให้หนาแน่นเหมือนเดิมครับเหมือนที่ทุกๆแมตช์ที่ผ่านมาครับก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับพาขึ้นที่หนึ่งไปด้วยกันครับขอบคุณโฟกมากครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับบอยอนิสรหนูนาดนะครับซึ่งเป็นลูกหลานชาวนครศรีเลยนะครับแล้วก็ในฤดูกาลนี้เขาก็ได้กลับมารับใช้สโมสรนครศรียูไนเต็ดนี้นะครับแต่ว่าเส้นทางชีวิตของเขาเนี่ยก็น่าสนใจเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเลยนะครับสวัสดีครับบอยครับครับบอยเป็นคนนครศรีธรรมราชเลยใช่ครับนะครับปีนี้อายุ35ปีก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่ในทีมแล้วใช่ไหมครับเริ่มเล่นฟุตบอลเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่ตอนนั้นทางจังหวัดนครได้ส่งดีเป็นดีสองครับก็ตอนนั้นอายุประมาณ20-21ได้เป็นคนอำเภอจุฬาพรอ๋อจุฬาพรแล้วก็เล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เป็นนักเรียนเลยใช่ไหมครับแล้วก็เล่นทีมนครใช่ครับเป็นทีมแรกเล่นอยู่ในบ้านเกิดเนี่ยกี่ปีตอนแรกเล่นอยู่4ปีครับแล้วก็ย้ายออกไปย้ายไปแพร่อยู่ในเต็ดไปอยู่จากใต้ขึ้นไปเหนือเลยใช่ไหมครับไปอยู่ที่แพร่เป็นไงบ้างก็ดีครับก็อยู่ได้แล้วที่เรากลับมานี่คือเราหมดสัญญาหรือว่าทางนครไปหมดสัญญาด้วยแล้วก็เขาติดต่อไปด้วยแล้วก็ได้กลับมาพูดถึงทีมนครศรียูไนเต็ดหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างในฐานะที่เรามาร่วมงานเขาในฤดูกาลนี้ก็อย่างแรกเลยคือเป็นทีมบ้านเกิดด้วยแล้วก็ใจก็อยากกลับมาอยู่แล้วแล้วก็ทางบอสกิจเองผู้ใหญ่ก็มีเป้าหมายที่อยากจะเลื่อนชั้นไปไทยลีกด้วยก็เลยอยากกลับมาช่วยบ้านเกิดบอยนี่เล่นฟุตบอลในตำแหน่งกองกลางครับกองกลางใช่ไหมพูดถึงผลงานนะตอนนี้หน่อยว่าเราพอใจหรือว่ายังไม่พอใจหรือยังไงถามว่าพอใจไหมมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วครับเพราะว่าทีมที่ได้สิทธิ์เลื่อนชั้นก็คืออันดับ1 2ตอนนี้เราอยู่ที่2ถ้าเรารักษาตรงนี้ได้ไปตลอดจนจบซีซั่นก็เราก็จะได้เลื่อนชั้นโดย อัตโนมัติเลยก็อยู่ในอันดับที่ดีอยู่ตอนนี้หรือว่าพอใจนะเพราะว่าแล้วบรรยากาศในการฝึกซ้อมกับเพื่อนๆเป็นไงบ้างตอนนี้บรรยากาศในทีมก็ดีมากๆครับนักเตะอะไรก็อยู่กันรวมกันเป็นหนึ่งครับในฐานะที่เราเป็นคนพื้นที่เวลามีนักเตะจากต่างจังหวัดมาหรือว่านักเตะต่างชาติก็ดีเนี่ยเราดูแลหรือให้คำแนะนำเขายังไงบ้างส่วนมากนักเตะอาชีพทั่วไปก็มันก็ย้ายไปที่นู่นที่นี่การใช้ชีวิตของเขาก็ปรับตัวได้ก็ไม่ต้องมีอะไรแนะนำเยอะแยะแล้วสำหรับแฟนๆกีฬาชาวนครศรีธรรมราชเป็นไงบ้างบรรยากาศโอ้ก็กลับมาก็ไม่นึกเหมือนกันครับว่าจะมีกองเชียร์เยอะเข้าไปดูเกมในหนึ่งนัดเยอะกันขนาดนี้ครับก็มันเป็นผลตอบรับที่ดีกับทีมด้วยในฐานะที่เราเป็นคนนครศรีธรรมราชที่หมู่บ้านของเราตำบลของเราได้ทำการตลาดช่วยทีมไหมแบบว่าเชิญชวนคนรอบข้างบ้านมาช่วยกันเชียร์ช่วยกันชมก็มีแบบทางโซเชียลอะไรเฟซบุ๊กอะไรแบบนี้ครับก็มีคนตามมาเชียร์ก็เยอะในฐานะที่เล่นฟุตบอลมานานประสบการณ์สูงเนี่ยก็ตอนนี้ก็อายุ35แล้วเปรียบเทียบรูปเกมของทีมเรากับทีมคู่แข่งร่วมลีกณตอนนี้เนี่ยเรามองว่าเป็นยังไงคือคู่แข่งน่ากลัวไหมแต่ละทีมมันไม่มีทีมเล็กทีมใหญ่ครับผมว่าฝีเท้านักเตะรูปแบบมันก็ใกล้เคียงกันหมด อยู่ในจังหวะเกมของเกมในแต่ละนัดหรือว่าอะไรแบบนี้ครับใครผิดพลาดน้อยกว่ากันหรือว่าใครมีจังหวะแล้วทำได้ก่อนอะไรแบบนี้ก็จะได้เปรียบครับจุดไหนที่เรามองแล้วว่าทีมเรายังต้องแบบเน้นหน่อยฝึกซ้อมหนักหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ตอนนี้ทุกอย่างมันก็มาถูกทางแล้วมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมว่าอยู่ที่ทีมเราจะรักษามาตรฐานของทีมได้มากน้อยขนาดไหนมากกว่าครับถ้าเรารักษามาตรฐานได้ดีโอกาสที่จะเลื่อนชั้นก็สูงครับนี่ก็เป็นตัวแทนนักกีฬานะครับที่เป็นคน
พื้นเพจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยกำเนิดนะครับเดี๋ยวก็จะให้สื่อสารเป็นภาษาใต้หน่อยให้แฟนคลับกองเชียร์ FC นะครับช่วยกันเชียร์เพราะว่ากองเชียร์ก็เหมือนเป็นผู้เล่นคนที่13ที่จะทำให้กำลังใจนักกีฬาฮึกเหิมขึ้นมาได้เชิญครับก็ขอเชิญแฟนบอลเจ้านครเข้ามาชมและเชียร์ให้มากๆขึ้นตรงนัดกับนาติเตในบ้านถ้ามีโอกาสออกไปเยือนเจ้าตามไปเชียร์ได้ก็ดีมากๆเลยครับที่บ้านมาก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาเชียร์เต็มสนามตรงนัดครับผมครับก็ทีมงานรายการเส้นทางกีฬานะครับก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับบอยและเพื่อนๆรวมไปถึงทีมนครศรียูไนเต็ดนะครับทำผลงานให้ดีในทุกๆนัดแล้วก็เชื่อว่าจะสมหวังอย่างที่ตั้งเป้าไว้ขอบคุณมากครับบอยครับครับครับและหลังจากที่เราได้ไปพบปะกับทีมฟุตบอลขวัญใจชาวนครศรีธรรมราชกันแล้วนะครับช่วงต่อไปของรายการเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งเยาวชนคนเก่งซึ่งเป็นนักกีฬามวยไทยของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไปพบกับเขากันเลยครับวันนี้ผมได้มีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับอำเภอทุ่งสงนี่เองครับวันนี้เรามาสัมภาษณ์พูดคุยกับนักกีฬาหลายต่อหลายประเภทครับในโอกาสนี้เพราะว่าลูกศิษย์โรงเรียนนี้ล้วนแล้วแต่มีความสามารถในเชิงกีฬาที่ยอดเยี่ยมครับอย่างวันนี้ครับเราก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์นักมวยไทยซึ่งถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชนี้เลยนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับน้องเมฆครับน้องธนพลขนุนอ่อนสวัสดีครับครับน้องเมฆนะน้องเมฆตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนครับผมอยู่ชั้นม5อยู่ม5แล้วก็เรียนโรงเรียนกีฬามาตั้งแต่มอะไรตั้งแต่ม1ครับม1แสดงว่าจบป6จากที่ไหนมาโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลครับอยู่ที่อำเภอทุ่งสงเนี่ยอ้าวเป็นคนอำเภอทุ่งสงนี่เลยใช่ครับอ้าวแล้วทำไมถึงได้มารู้จักโรงเรียนกีฬาแห่งนี้มาสมัครได้ยังไงใครเป็นคนชักชวนมาอาจารย์นูโวครับอาจารย์นูโวใช่ครับเป็นคนพาเข้าโรงเรียนเข้าวงการใช่ครับใช่ไหมครับแล้วเห็นพี่ๆเขามีความสำเร็จด้วยอ๋อแสดงว่าเราก็เห็นแล้วว่าศิษย์เก่าหรือว่ารุ่นพี่ที่เป็นนักมวยนักกีฬาของโรงเรียนกีฬาเนี่ยประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงใช่ครับชอบพี่คนไหนเป็นพิเศษเลยพี่เขี้ยวพี่เขี้ยวชื่อแต่ฉายาในวงการมวยไทยคือเขี้ยวพลังชัยครับเขี้ยวพลังชัยตอนนี้เขาไปอยู่ไหนละตอนนี้เป็นทหารอยู่อ๋อเป็นทหารแล้ว ชีวิตการเป็นนักกีฬามวยไทยของน้องเมฆเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่กี่ขวบครับ6ขวบครับ6ขวบตอนนั้นอยู่ป.1ใช่ครับทำไมเราถึงมาเป็นนักกีฬามวยไทยใครชอบเองหรือว่ามีใครชักชวนแม่เป็นคนชอบด้วยแม่ชอบดูมวยไทยโอ้โหปกติส่วนใหญ่จะเห็นว่าพ่อชอบพ่อชวนนะแต่นี้คุณแม่ชอบเลยแล้วตอนที่แม่ชวนครั้งแรกเนี่ยเราชอบไหมก็ชอบครับแล้วไม่เจ็บเหรอเวลาขึ้นไปต่อยก็ไม่เจ็บครับทำไมนะว่าเราเป็นคนสายตาดีหลบไว้นะใช่ครับสนุกด้วยสนุกด้วยนะครับต่อยกีฬามวยไทยครั้งแรกที่ได้เงินจำได้ไหมว่าได้เงินเท่าไหร่ได้ค่าตัว300อ่ะ300บาทดีใจไหมตอนนั้นดีใจไหมดีใจตอนนั้นอยู่ป.อะไรป.1ครับป.1แล้วครั้งแรกเลยที่ต่อยใช่ไหมได้300บาทตอนนี้ค่าตัวเท่าไหร่ละ35,000แล้วนะครับโอ้นี่ครับเรียกได้ว่าเป็นที่สัมภาษณ์พูดคุยกับอาจารย์นูโวคือว่าเป็นการพัฒนากีฬาสู่อาชีพใช่ครับ ที่จะช่วยให้นักกีฬาเนี่ย1เล่นกีฬาด้วย2มีรายได้เลี้ยงตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวด้วยครับชื่อในวงการมวยไทยคือเมฆพลัญชัยครับเมฆพลัญชัยนะตอนนี้ซ้อมอยู่ที่ค่ายไหนครับซ้อมอยู่ค่ายพลัญชัยของนายหัวโกเดครับนายหัวอยู่ที่ส่งสงเนาะส่งสงนี่ก็คือบ้านโรงเรียนค่ายซ้อมมวยอยู่ในอำเภอทุ่งสงหมดเลยก็คือสะดวกไม่ต้องไปไหนไกลเลยใช่ไหมครับซ้อมเสร็จก็อยู่ค่ายครับเป้าหมายของเราในการเป็นนักกีฬาเราอยากจะปีเป้าหมายตรงจุดไหนอยากเป็นแชมป์แล้วก็เป็นนักมวยเงินแสนครับแน่นอนว่านี่คือเป้าหมายของนักกีฬามวยไทยทุกคนนะครับ แบ่งเวลาเรียนกับเวลาฝึกซ้อมยังไงตอนเช้านี่ตื่นกี่โมงซ้อมกี่โมงไปเรียนกี่โมงซ้อมตื่นตอน5ตี5ตี5ใช่ครับแล้วก็ออกไปวิ่งวิ่งเสร็จซ้อมเจ็ดโมงก็อาบน้ำมาโรงเรียนครับนี่ก็เป็นวินัยของนักกีฬานะที่ต้องทำรู้สึก
รู้สึกเหนื่อยไหมที่เราต้องรับผิดชอบมากกว่าเด็กเพื่อนๆในวัยเดียวกันบางคนเขาอาจจะเล่นเกมบางคนเขาจะอาจจะขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวเรารู้สึกอยากจะเป็นแบบเขาไหมไม่ครับก็รู้สึกสนุกดีอะอยากมีความอนาคตมีความพอใจในชีวิตนักกีฬาแล้วอยากมีอนาคตแล้วถ้าวันหนึ่งเลิกเล่นมวยไทยแล้วอยากจะทำอาชีพอะไรอยากเป็นข้าราชการครับอยากเป็นข้าราชการตอนนี้ม.5แล้วปีหน้าก็ม.6พอม.6แล้วอยากจะไปเรียนต่อที่ไหนสอบนายสิบครับอยากจะรับราชการทหารนะครับอยากจะสอบนายสิบอันนี้ก็คือว่าเป็นความฝันอันนี้พี่ก็ขออวยพรเลยนะให้ทำให้ได้แล้วก็ประสบความสำเร็จนอกจากกีฬามวยไทยเนี่ยกีฬามวยสากลสนใจไหมได้อยู่ได้อยู่เคยขึ้นไปต่อยมวยสากลธรรมดาไหมเคยครับเป็นไงบ้างผลงานพอใช้ได้ไหมได้อยู่ได้อยู่โอเคก็ไม่แน่นะเพราะว่านักกีฬาที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกหลายคนเนี่ยส่วนใหญ่พี่ๆเขามีพื้นฐานมาจากกีฬามวยไทยนี่แหละอาจจะเป็นเมฆก็ได้ในอนาคตในอีก4ปี5ปีข้างหน้าขอให้ตั้งใจให้ดีตั้งใจฝึกซ้อมให้ดีสนทนากันมาตรงนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยพี่เชื่อว่าน้องเมฆต้องมีคนที่น้องอยากขอบคุณแน่นอนครับใครที่มีส่วนสนับสนุนเราเอ่ยชื่อเขาออกมาแล้วก็ขอบคุณเขาก็ขอบคุณนายวากูเดครับแล้วก็อาจารย์นูโวแล้วก็พ่อแม่ครับแล้วก็ทุกๆคนครับที่แล้วก็ขอบคุณโรงเรียนด้วยครับที่คอยดูแลเรื่องการศึกษาผมจะพัฒนาแล้วก็ประสบความสำเร็จให้ได้ครับผมครับมาเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะส่งท้ายช่วงนี้ด้วยลีลาการฝึกซ้อมลงนวมของน้องเมฆนะดูสิว่าหมัดเท้าเข่าศอกเขาหนักขนาดไหนแล้วก็ฝากให้กำลังใจด้วยเวลาเราขึ้นไปต่อยออกทีวีก็ผมจอยเชียร์ผมด้วยครับชื่อมวยเมฆพลันชัยครับผมโอเคแล้วแฟนหมัดมวยอย่าลืมนะครับเมฆพลันชัยลูกศิษย์อาจารย์นูโวโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชทุ่งสงนะครับก็สัญญาว่าจะตั้งใจฝึกซ้อมนะครับทำผลงานให้ดีถ้ามีโอกาสเป็นนักมวยสากลทีมชาติน้องเขาก็พร้อมที่จะรับใช้ชาติวันนี้ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในทุกๆรูปแบบขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูการฝึกซ้อมของน้องเมฆกันเลยครับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเส้นทางกีฬาลงแล้วนะครับอย่าลืมหาเวลาว่างในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านทุกคนวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ